วันนี้วันเด็กนะครับก็เปิดอย่างทรงอย่างแบดหน่อยชาวร็อกนะครับชาวร็อกฮะร็อกฟันน้ำนมซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั่วทุกภาคของไทยวันนี้จะอุดมไปด้วยความสุขของเด็กๆนะครับเริ่มต้นเลยมาที่ศูนย์กลางการบริหารราชการนะฮะทั้งทำเนียบรัฐบาลและติดกับทำเนียบเลยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อเช้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับไปเป็นประธานเปิดงานวันเด็กที่ทำเนียบนะฮะคือแน่นอนนอกจากมีเด็กๆเล็กๆแล้วก็ต้องมีเด็กโตนะฮะเด็กโตเป็นดัมเมเยอร์ดูหน่อยมาเต้นโชว์ให้ทางรัฐมนตรีตรีนุชแล้วก็ทางท่านนายกดูอยู่นี่ฮะนี่สาวๆเต้นควงกันแบบนี้โยนคาถาแบบนี้แล้วยังไงดูท่านนายกเนี่ยถ้าดูน้องๆเต้นแล้วจะยิ้มไหมปกติท่านนายกรักเด็กนะเจอเด็กนี่จะเดินเข้าไปหาเลยวันนี้เป็นยังไงครับนี่นี่ดูนู่นให้ดูฮะดูใต้หน้ากากท่านยิ้มไหมแสงแดดส่องตาด้วยอ๋อเราดูไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องดูตอนท่านเดินไปถ่ายรูปกับน้องๆสาวๆหน่อยขออีกนะครับขออีกขออนุญาตขออีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับครับ1 2 3นี่ฮะท่านยิ้มนะฮะสรุปท่านยิ้มนะแหมถ่ายกับสาวๆหนุ่มๆวงโยข้างหลังด้วยมีความสุขมีความสุขเด็กๆรายล้อมไปหมดเลยและแน่นอนฮะวันเด็กท่านก็ให้โอวาทครับผมนอกจากคำว่าหน้าที่และวินัยแล้วซึ่งมันเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตเด็กทุกคนยังต้องใฝ่ในการทำความดีนะครับด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ข้อสำคัญคือประพฤติตัวเป็นลูกที่ดีนะโดยการเชื่อฟังพ่อแม่ช่วยทำงานบ้านช่วยตัวเองนะคือไม่เป็นภาระกับใครที่บ้านนะติดกับกระทรวงศึกษาธิการก็ทำเนียบรัฐบาลที่ทำงานท่านนายกกับครม.เป็นยังไงครับใช่ครับที่นี่เป็นที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกที่หนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลเด็กๆไปดูไดโนเสาร์จำลองครับเป็นไฮไลท์เลยไดโนเสาร์จำลองที่ทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวดูนะครับน้องใครท่านหรือว่าเด็กๆหลายๆคนก็ไปจับจองพื้นที่แล้วก็ไปถ่ายรูปกับเจ้าไดโนเสาร์ที่1ปีเด็กๆจะได้เห็นใน1ครั้งนะครับคุณผู้ชมครับน้องๆบางคนก็บอกว่าดีใจเหลือเกินวันนี้ที่ได้มาเจอท่านนายกรัฐมนตรีนายกหน้าเหมือนในทีวีเลยครับเด็กๆบางคนก็บอกว่าโตขึ้นอยากจะเป็นพระเอกโตขึ้นอยากจะเป็นคุณครูพี่เจตโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับโอ้ผมเหรอฮะแล้วตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยครับแต่คือความฝันของเด็กทุกคนแหละนะไม่ว่าจะฝันใกล้ฝันไกลก็ขอให้ทำตามฝันและให้เป็นจริงไดโนเสาร์โอ้ยมาแล้วตกใจอู้ทีเล็กนี่อยู่ในหัวทีเล็กเหรอฮะน้องใช่ๆเราได้คุยกับน้องคนหนึ่งที่เขาได้ไปถ่ายรูปกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับน้องไทยท่านอายุ10ขวบน้องบอกแบบนี้ว่ารู้สึกดีใจมากที่วันนี้เจอนายกตัวจริงนายกตัวจริงหน้าเหมือนในทีวีเลยอ่ะครับผมแล้วก็บอกว่าโตขึ้นน้องอยากจะเป็นพระเอกหนังครับอ๋อเหรอฮะน้องโตได้พูดได้คุยอะไรกับเราบ้างไหมว่าอะไรแล้วคุยว่ายังไงบ้างเอ่ยเขาก่อผมครับฮะเขาจับผมครับเขาจับหัวอ๋อก็สวัสดีเจอลุงตู่ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเหมือนในทีวีไหมเหมือนไหมครับตื่นเต้นมากน้องยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นโอเคโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีความฝันว่าอะไรบ้างโตขึ้นอ่ะบอกพี่เขาไปเลยอยากเป็นพระเอกอยากเป็นพระเอกครับพระเอกทำไมถึงอยากเป็นพระเอกครับนี่น้องได้อ่ะได้ไหมน้องได้อ่ะรอฮะตอนนี้โมเดลลิ่งติดต่อน้องไปได้เลยนะครับน้องไทยท่านอายุ10ขวบเออโหนี่ถ่ายกับสแตนดี้ลุงตู่ครับไดโนเสาร์นี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ใหญ่ฮะใหญ่หัวใหญ่คืออย่างนี้โลกโซเชียลเขาแซวกันน้องต้นยังไงครับว่าเหมาะแล้วที่ไอ้เอาไดโนเสาร์เนี่ยไปลงที่ทำเนียบฮะเออเขาแซวกันหมายความว่าอะไรก็น่าจะรู้นะครับครับเหมาะฮะเหมาะคือมันมีสวนไงมันใหญ่ไงมันสวยไงมันก็คืออยู่นี่ฮะไดโนเสาร์ก็เป็นล้านปียุคดึกดำบรรพ์ครับผมเออเฮ้ยผมนึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยผมอยากเป็นอะไรครับผมเพิ่งนึกออกเลยตอนน้องต้นถามนักบินอวกาศนะถึงจะไปไม่ถึงอวกาศก็มาออกทีวีแทนฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ